จุดเปลี่ยนสำคัญใหญ่ของโลกก็คือการเข้ามาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับประเทศไทยเราจะมีโอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเน้นผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในกันอยู่เรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังมุมมองจากทางคุณทวีรัตน์นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะต้องบอกว่าเราคุ้นชินค่ะกับการเติมน้ำมันแต่อนาคตนี่หลายคนบอกคุณอาจจะลืมเติมน้ำมันไปเลยนะคะเพราะว่าโลกของรถไฟฟ้ากำลังมาแรงเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะคุณโจไบเดนเขาบอกถึงนโยบายที่ชัดเจนค่ะกับการรักนะฮะรักโลกใบนี้นโยบายที่เป็นมิตรกับโลกใบนี้แน่นอนหนึ่งในนั้นคือการลดการปลดปล่อยพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกสิ่งที่เป็นพิษกับโลกใบนี้อากาศต่างๆรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงค่ะมีคนพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าว่ามันจะมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้กันสำดาบนะฮะหรือตัว IEC เนี่ยที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไวและไวกว่าเดิมด้วยพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เราพูดถึงจริงแล้วเนี่ยแบ่งคร่าวๆได้อย่างไรกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูกราฟิกแรกกันก่อนค่ะตลาดรถยนต์กลุ่ม EV ก็คือ Electronic Vehicle นะคะรถยนต์ไฟฟ้าใส่ X ข้างหน้าก็คือหมายความว่าเราจะใส่ตัวอักษรอื่นๆลงไปอย่าง HEV ตัวนี้เราคุ้นเคยแล้วก็มีอยู่ในตลาดเราสักพักนึงแล้วนะคะคือกลุ่มของรถยนต์ไฮบริดนะฮะตัว H มาจาก Hybrid นั่นเองแล้วก็ตามด้วย EV ตัวต่อมาคือ PHEV ก็คือ Plug-in Hybrid นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่มีการเสียบปลั๊กเข้าไปหลายคนก็เริ่มคุ้นเคยอยู่ในตลาดเราแล้วแต่ BEV ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาหลังๆแต่ก็ค่อนข้างที่จะล้ำนะคะก็คือเป็นตัวที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนเลยทีเดียวล้วนไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะตัวนี้คือ Battery Electric Vehicle นั่นเองเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าอยากจะสนับสนุนอยากจะพัฒนาและก้าวไปถึงให้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาไปดูกันต่อในสไลด์ถัดไปนะคะไปดูตัวเลขกันหน่อยค่ะยอดขายของรถยนต์กลุ่มพวกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยังไงในปี2563ก็ถือว่าเราทำได้ดีนะคะสามารถมียอดขายได้เนี่ยนะตัวนี้ 3,705 คันด้วยกันนะคะนี่คือกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรวมทั้งหมดนะคะนี่คือทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริด Plug-in หรือตัว BEV นะคะทำได้ 3,705 คันถ้าเทียบแบบปีต่อปีนี่คือถือว่าสวนทางขึ้นมาบวกขึ้นมาถึง 12.8% แต่ถ้าเทียบค่ะว่ายอดขายนี้กับตลาดรถยนต์โดยรวมทั่วไปถือว่าอยู่สักประมาณ 3.9% ของรถยนต์ก็พูดง่ายว่ารถยนต์100คันปีที่แล้วขายได้ประมาณ 3.9 คันที่เป็นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าการเติบโตกำลังมาค่ะขณะเดียวกันมาดูปีนี้กันหน่อยเพียงแค่2เดือนแรกของปี2564เราสามารถขายรถยนต์กลุ่ม EV ได้แล้วเนี่ยนะคะ 9,164 คันด้วยกันเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 42.6% หลายคนสนใจแน่นอนสิ่งที่อยู่ในใจนะหลายคนบอกเฮ้ยฉันจะเอารุ่นไหนยังไงดีแล้วจะมีสถานีให้เติมมีที่ให้เสียบชาร์จหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ำและราคาเนี่ยเริ่มจะจับต้องได้มากขึ้นด้วยนะคะพาคุณผู้ชมพาไปดูสไลด์ถัดไปนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูยอดขายค่ะของประเทศไทยเราก็จะแบ่งเป็นปีที่แล้วนะคะปี2563กับการคาดการณ์ในปีนี้จากทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะในประเทศค่ะถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่ม HEV กับ PHEV กันก่อนนะคะกลุ่มนี้เขาจะจับอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่เป็นไฮบริดกับPlug-in Hybrid ในปี2563เนี่ยมียอดขายอยู่ที่ 29,417 คันถ้าเทียบแบบปีต่อปีถือว่าบวกขึ้นมา 11.3% ด้วยกันทีนี้มาดูกันต่อในปีนี้คาดการณ์กันว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะค่ะจาก 29,000 จะกลายเป็น 48,000 ถึง 50,000 คันด้วยกันถ้าเทียบการเติบโตเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ถือว่าโตขึ้นมาถึง 63-70% นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อกับกลุ่ม BEV คือรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่เพียวๆเลยตรงนี้เนี่ยปี2563เนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างต่างจาก HEV กับ PHEV นะคะจะขายอยู่ที่ 1,288 คันแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูเปอร์เซ็นต์การเติบโตปีที่แล้วนี่ถือว่าเติบโตขึ้นมาถึง 79.4% เติบโตได้ดีทีเดียวนะคะปี2564มองว่ายังไงมองว่าน่าจะเห็นยอดขายขยับขึ้นมาเป็น 4,000 ถึง 5,000 คันดูเหมือนตัวเลขจำนวนน้อยแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์แปลว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 210-288% ด้วยกันน่าสนใจนะคะสำหรับกลุ่มของ BEV แต่ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยอดรวมๆนะคะปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามียอดขายอยู่ 3,705 ถ้าเทียบเป็นปีต่อปีสวนขึ้นมา 12.8 นี่คือรวมทั้งหมดแต่ว่าปีหน้าเนี่ยถ้ารวมทั้ง PHEV กับ BEV เนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณ 52-55,000 รวมๆแล้วก็เติบโต 69-7
79% ด้วยกันถามว่าทำไมกลุ่มของ BEV ถึงน่าสนใจคุณผู้ชมมีข้อมูลอย่างนี้มาค่ะว่าตรงนี้เนี่ยรถยนต์ BEV สัญชาติจีนเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังมาแรงในบ้านเราเพราะตอนนี้เขาเริ่มเข้ามาบุกตลาดใช้ตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีการใช้สิทธิ์นำเข้าตัวภาษี 0% จากสิทธิ์การค้าเสรีไทยจีนพอเข้ามาปุ๊บก็ทำการประกอบในไทยราคาเนี่ยนะจับต้องได้มากขึ้นราคาประมาณหลักล้านหรืออาจจะต่ำกว่าหลักล้านก็เลยทำให้ตลาดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะคะมีหลายรุ่นค่ะที่เขาเปิดตัวทีนี้ก็สอดคล้องกับมุมมองของทางด้านท่านรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนาพงษ์คาดการว่าปี2564ยอดขาย BEV รถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยนะในประเทศเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าประมาณสัก 5,000 คัน 4-5,000 คันแต่ในมุมมองนะฮะจากสอทอบอกอาจจะเห็นถึง 7,000 คันเลยทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นกว่า 200% แต่ถ้าเทียบเป็นยอดขายของกับรถทั่วไปทุกอย่างเลยเนี่ยกลุ่มนี้ BEV จะอยู่สักประมาณ 1% ของยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งปีนี้ตั้งไว้อยู่ที่ 7.5 แสนคันนะคะแล้วก็ยอดขายปี65ถ้าขยับไปถึงปี65มองว่าตัว BEV เนี่ยน่าจะทะลุ 10,000 คันแน่นอนมาค่อนข้างที่จะไวอ่ะไปดูสไลด์ถัดไปค่ะตอนนี้ค่ายรถยนต์หลายค่ายค่ะเขาก็หันมานะคะที่จะจับจ้องตลาดนี้ตลาด EV ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆนะฮะแบรนด์หรู Audi BMW Mercedes-Benz นะคะหรือจะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมีหลายแบรนด์เหลือเกินค่ะในท้องตลาดนะคะ MG Nissan Porsche Volvo Great Wall Motor แต่งไรก็ตามค่ะสิ่งที่เย้ายวนใจก็คือแล้วราคาล่ะมันจับต้องได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไอเรายกตัวอย่างรถยนต์ BEV ราคาที่จับต้องได้อย่างทางด้านของค่าย Nissan Leaf ตัวเนี้ย Nissan เนี่ยนะต้องเป็น Leaf EV ตัวนี้เดิมเนี่ยขายอยู่สักประมาณ 1,990,000 ตอนนี้ราคาขยับลงมาสักประมาณ 500,000 เหลือเนี่ย 1,490,000 บาทหลายคนแบบน่าสนใจนะฮะต่อมาจากค่าย MG นะคะเขาก็เสนอราคาอยู่สักประมาณ 1,190,000 บาทแต่ที่ทุกคนโฟกัสอยู่คือค่าย Great Wall Great Wall เนี่ยเป็นผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกรถยนต์สัญชาติจีนค่ะที่เขามาตั้งฐานการผลิตในไทยแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ระยองราคาที่ว่านี้ว่ากันว่าอาจจะเห็นสัก 500,000 ถึง 600,000 บาทด้วยกันเป็นแบบใช้แบตเตอรี่เพียวค่ะหลายคนบอกหรอไม่ต้องเติมน้ำมันอย่างนี้ก็ยิ่งน่าสนใจใหญ่อ่ะน่าสนใจนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะปัจจัยหลักๆของกลุ่มรถยนต์ BEV เนี่ยที่จะส่งเสริมตลาดให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือคำถามว่าแล้วถ้าเราใช้แบตเตอรี่แล้วอ่ะเราจะไปเติมที่ไหนระยะเวลาในการชาร์จนานแค่ไหนมีสถานีมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐกับเอกชนต้องจับมือร่วมกันนะคะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้รถนี้จะซื้อรถแบบประเภท BEV ว่าสถานีชาร์จคุณต้องมีเครือข่ายให้กว้างนาทีต่อการชาร์จเนี่ยต้องให้น้อยลงนะฮะนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยก้าวหน้าขึ้นทุกวันนะคะและตอนนี้เนี่ยภาพที่เห็นก็คือก็ปรากฏว่ามีการพยายามที่จะขยายเครือข่ายเนี่ยนะฮะให้มากขึ้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะกำลังมาเร็วและมาแรงเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยมีหัวจ่ายนะคะที่มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยนะเดิมอยู่ที่647แห่งนะคะตัวนี้เป็นตัวเลขของปีที่แล้วถ้าคิดเป็นหัวจ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,974 หัวจ่ายตอนนี้ก็เชื่อว่าการกระจายเครือข่ายมากขึ้นจะเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของคนมากยิ่งขึ้นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ารถยนต์ของค่ายจีนเนี่ยนะคะ Great Wall เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวครั้งแรกนะคะในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42นี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับการคาดการณ์กันต่อปริมาณการผลิตนะคะของรถยนต์กลุ่ม EV นะคะ64ปี64นะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองกันอย่างนี้ค่ะว่าจำนวนคันเนี่ยเราน่าจะเห็นสักประมาณ 72,000 นะคันถึง 80,000 คันขยับเพิ่มขึ้นจากปี2563เนี่ยนะที่อยู่ที่ 45,000 คันหรือเพิ่มขึ้น 60-78% ตัวเลขสมมุติฐานนี้เนี่ยต้องอยู่ในสมมุติฐานว่าเราไม่เจอโควิดระลอกใหม่นะคะที่มันดูจะโหดร้ายนะฮะไม่มีใครอยากให้กลับคืนมาและเราก็หวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นฟูตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยจะกลับคืนมานี่คือตัวเลขฐานที่เขามองกันไว้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูสไลด์ถัดไปค่ะอนาคตค่ะอนาคตคาดการกลุ่มรถยนต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะคะมองว่ายอดขายในอีก10ปีข้างหน้านะสักประมาณ10ปี2573
การก้าวเข้ามาของโลกใบนี้มันก็จะเปลี่ยนภาพไปนะคะยอดขายของกลุ่ม EV เนี่ยน่าจะเห็นสักประมาณ 55% ของยอดขายรถยนต์รวมๆในปีนั้นนะคะเกินครึ่งจะต้องเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าต่อมาค่ะยอดผลิตนะคะ 50% ของปริมาณการผลิตรถยนต์รวมในไทยเนี่ยเราจะเห็นสักประมาณ 50% ด้วยกันครึ่งหนึ่งเหมือนกันยอดส่งออกค่ะส่งออก100คันเนี่ยจะต้องเป็นการส่งออกรถยนต์ประเภท EV สัก 47% นะคะดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโลกตอนนี้กำลังชิปกำลังเปลี่ยนคุณผู้ชมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนะคะเมื่อรถยนต์ไฟฟ้ามาการใช้น้ำมันลดลงเรื่องของอู่ซ่อมรถเรื่องของร้านที่ซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนภาพไปจากปัจจุบันที่เราเคยเห็นดังนั้นเราทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามแต่ในมุมมองของเอกชนกับรัฐบาลนะคะนี่เป็นการเปลี่ยนและเราสามารถเป็นฐานที่จะสามารถเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ได้อย่างดีถ้าหากว่าเราเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคนหรืออินฟราสตรักเจอร์ต่างๆแผนการลงทุนต่างๆที่จะดึงดูดเม็ดลงทุนจากต่างชาติให้มาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยเพราะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยเขากำลังจะทำให้รถยนต์ประเภทไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเป็นโมเดลมาตรฐานสำหรับรถยนต์ของเขาต่อไปเพื่อขยับฐานต่อไปไปสู่รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอีกนะคะนี่คือเทรนด์ที่นำมาฝากกันค่ะและเชื่อว่าน่าจะมีโมเดลรุ่นใหม่ๆที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมคือข้อมูลของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าจับตาจากนี้ต่อไปความท้าทายก็คือกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านของแต่ละตลาดแต่ละประเทศทั่วโลกในการจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ